สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพุฤศพลัคนาพฤศพสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะ,ะวันนี้เป็นการอ่านดวงร่วงหน้าของเดือนมกราคม2566ปีใหม่ไทยนะคะ อา,อาจารย์ถือโอกาสวอวยพรล่วงหน้านะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตายนะคะจงโดนบันดาลกุ้มคงนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภและท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะความรักก็รักให้กันดียืดยาวอยู่กันแบบมีความสุข ถ้าใครโสดอยู่ก็ขอให้มีความรักเข้ามาถ้าใครมีความรักอยู่แล้วรักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปที่สำคัญก็คือเงินทองเหลือล้นนะคะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มต้นกันอ่านดวงดาวกันเลยนะคะาดาวผังดาวที่อาจารย์วางไว้นี้เป็นผังดาวเริ่มแต่วันที่หม,มกราคมเป็นต้นไปนะคะ เราก็จะมาดูดาวประจําตัวของชาวพุทธศพนะคะท่านก็ต้องทราบอยู่ยแล้วคือเลข6เนาะดาวพุทธศุคือเลข6ค่ะตอนนี้วันที่1น,นะคะพะุทธศุได้โคจรมาที่ราศีมังกรนะคะ,ะในภพเรือนคําว่าสุภานะคะคาว่าสุภาเนี่ยให้จริงคําว่าสุภาเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าเรื่องของจารีตประเพณีคุณธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย เกี่ยวข้องกับเรื่องของอคดีความได้นะคะถ้ามอีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นประเด็นปัญหาได้แต่นั่นแหละค่ะ,ะนั่นก็คือจะต้องดูพื้นดวงเดิมนะคะแต่อย่างน้อยที่สำคัญนะคะ,ะพระสุขเนี่ยพอมาโครจรที่ราศีมังกรเขาก็ยังมีตำแหน่งที่ดีอยู่ก็คือตำแหน่งเทวีโชคนะคะซึ่งอาจจะด้ยกว่าที่เขาอยู่ กรกฎเขาจะได้ราชาโชคพอมาอยู่มังกรได้ตําแหน่งเทวีชโชคนะคะเทวีชโชคก็อาจจะหมายถึงชาวราศีพิศษ,ษ,ษนะคะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หญิงยิ่งดีเลยคะ่ะหรือถ้าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะมีะพระแม่ทับทิม พระแม่อุมานะคะและก็กลุ่มกับดาวพระเสาอาจจะหมายถึงพญานาคพระปางนาคปกนะคะคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้วยได้เหมือนกันเราจะเอาความหมายคําว่าสุภาข,ของสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาทําให้ตัวท่านเนี่ยมีพลังมากขึ้นกรับขอพรได้นะคะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยนะคะดาวพระสุขของท่านได้ตีกรนกับพระขานนะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะพระสุกร์พระคันเป็นมิตรกันนะคะพระคัน,นเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะคะเพราะฉะนั้นปัตตนีแปลว่าหนึ่งถ้าทํางานหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าท่านหรือแปลว่าการได้รับการสนับสนุนการได้รับความร่วมมือทําให้ท่านเติบโตในสายงานนะคะคำว่าสุภาแล้วกลุ่มกับดาวพระเสาร์ที่กิง ตามดํานานแล้วเขาเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะแต่ถ้าอยู่ในมุมที่ดีอยู่ในภพที่ดีอาจารย์ไม่ได้อ่านเสียนะคะเพราะฉะนั้นพระเสาเขาก็เป็นเกษตรอยู่ที่ตําแหน่งสุภะแปลว่าท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนุนหลังทําให้ชาวผู้ศพไม่ว่าเจออะไรนะคะก็จะมีเหมือนพลังงานคอย คอยสกัดออกไปนะคะโดยเฉพาะพระเกตก็เล็งกับพ้างคันนะคะเมื่อเล็งกับพ้างคาันก็ต้องส่งผลมาถึงดาวพระศุกร์ของท่านดาวตนุรักษ์ของท่านได้ด้วยส่งผลทําให้อันนี้เขาเรียกว่ามุมโยกนะ,ะทําให้มีพลังงานแบบอีกมิตินึงเข้ามาช่วยท่านแบบประหาดนะโดยเฉพาะใครที่มันทําบุญไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระหรือทําบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ ให้เบิกบุญนั้นมาเปิดดวงตัวเองทุกครั้งนะคะจะได้สำเร็จได้ดังที่หวังเนี่ยง่ายขึ้นในสิ่งที่ท่านต้องการนะคะแล้วก็นะคะในมุมของเรื่องอื่นนะคะดาวพระศุกเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ในเรื่องของคำว่าพบสุภาต้องดูว่าพระศุกเนี่ยมาจากเจ้าเรือนอะไรด้วยนะคะนอกจากจะเป็นดาวตนุรักษ์ของพืชศพแล้วเขามาจากเรือนคำว่าอริด้วย อะรเนี่ยจะมองในแง่ความหมายปัญหาอุปสรรคก็ได้หรือเป็นสิ่งที่การลงทุนเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องบริหารจัดการนะคะซึ่งถ้ามองแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เหมือนที่พูดไปแหละว,ว่าชาวราศีพฤษภท่านยังสามารถด้วยความเป็นเทวีโชคมีพลังงานโชคลาภช่วยเหลืออยู่และด้วยพลังงานของตัวท่านด้วยนะคะที่ทําให้ยังมีความขยันมีความมุมานะอดทน บากบันในความหมายของพระเสาคกลุ่มกันนะคะเพราะฉะนั้นพระเสาก็จะดึงพระศุกร์เนี่ยทำให้เขาเรียกว่ามีความอึดความอดทนเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนการเชื่อมโยงดาวการกระจายพลังให้กันนั่นเองพระศุกร์ก็จะมีพลังในแง่ของความอดทนความมุ่งมั่นสูงขึ้นปกติพระศุกร์นะคือคือดาวที่ค่อนข้างอ่อนโยนค่อนข้าง อ่อนไหวได้ในบางครั้งนะคะแต่พอมีพระเสาอยู่ด้วยเนี่ยจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเวลาท่านทำอะไรท่านจะรอบคอบและไตร่ตรองมากเป็นพิเศษค่ะนั่นคือข้อดีนะทาให้เกิดความระวังความรอบคอบในการที่จะจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามามีผลนะคะทำให้ชาวพฤษภเนี่ยคิด ไตรตรองคิดมากขึ้นก็จะเกิดความผิดพลาดได้น้อยนั่นเองนั่นคือข้อดีนะคะ,ะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มดูของวันที่15ที่มีดาวย้ายคือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะย้ายจากราศีธนูมาที่ราศีมังกรนะคะก็จะมากุมกับดาวพระศุกร์ได้คู่สมพลค่ะ ได้คู่สมพลแล้วก็พระอาทิตย์กับพระเสาก็จะเป็นคู่ธาตุไฟนะคะแล้วในมุมนี้พระอาทิตย์อาจจะได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าจุลจักรนะคะจุลจักรเนี่ยจริงๆตำแหน่งนี้ไม่ได้มีมาตรฐานดีเหมือนมหาจักรนะคะแต่อย่างน้อยพอเขามาเจอกับพระศุกร์เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ความหมายคำว่าจุนเนี่ยหรือ มีปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายออกไปได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเพิ่มความหมายคำว่าคู่สมพลเกิดขึ้นทำให้อ่าชาวพุทธศุภเนี่ยนะคะในความหมายของพระอาทิตย์นะคะก็คือตำแหน่งคำว่าพันธุทุพระอาทิตย์เป็นพันธุสุภะจะให้ความหมายในแง่ของครอบครัวความมั่นคงนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความหมายของพระศุก ของท่านเนี่ยดาวตัวตัวของท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากขึ้นในความหมายคําว่าพันธุสุภาบางท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะพันธุสุภาเนี่ยมีเกณฑ์ย้ยายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายบ้านเกิดขึ้นแต่ย้ายแล้วดีขึ้นนะย้ายแล้วเกิดความสุขความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ก็ได้ในความหมายคู่สมพลกับผู้ธาตุไฟเกิดขึ้นในพบคาว่าสุภา บางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินเรื่องไปต่างประเทศนะคะเดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศที่แบบตอนนั้นอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะดาวเอกสารก็คือดาวพระพุธเป็นปะอยู่ที่ราศีธนูนะคะแต่พอความหมายคำว่าดาวพระอาทิตย์พันธุมากลุ่มกับตัวท่านเนี่ยทำให้เอกสารที่ท่านเดินเรื่องหรือมีปัญหาเรื่อง อื่นอย่างคดีความเรื่องฟ้องร้องอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะฮะจะเกิดความสำเร็จได้ชัยชนะเกิดขึ้นสำหรับชาวพฤทศพนะคะก็จะมีตัวช่วยแบบนี้เกิดขึ้นในความหมายที่พระอาทิตย์โคจรมาเจอพระศุกร์นั่นเองในเรือนคำว่าสุภะนะคะจากนั้นวันที่25นะฮะมกราคมดาวประจำตัวท่านนะ เดินไปที่ราศีกุมนะคะเดินไปที่ราศีกุมในพบเรือนคําว่ากรรมมะนะคะกรรมมะก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีงานค่อนข้างแบบเยอะมากนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็มีหรืองานเก่าๆที่ยังจะต้องแก้ปัญหาอยู่บางงานก็ยังมีอยู่นะคะ เดือนนี้เป็นเดือนของพระราหูซึ่งพระราหูยังโคจรได้เทวีโชคอยู่ที่ราศีเมษแต่เป็นภพวินาศนะคะเป็นภพวินาศของท่านวินาศเนี่ยแปลว่าอยู่เบื้องหลังหรืออะไรที่ลับๆและกุมกับมฤตยูอยู่นะคะอาจารย์มองว่าชาวพุธศพเนี่ยท่านอาจจะได้รับ งานอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในเงื่อนไขที่อยู่เบื้องหลังการที่ไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างก็ได้หรือการทำงานของท่านก็ยังไม่สมควรที่จะเปิดเผยข้อมูลอะไรให้กับคนอื่นได้ล่วงรู้อ่านะคะไม่งั้นท่านอาจจะเสียหายในเชิงธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสำเร็จก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่ได้ ประสบความสำเร็จนะฮะในกรณีที่พระสุขมาอยู่เรือนของพระราหูโยกกันอยู่เนี่ยนะฮะท่านจะต้องปิดเป็นความรับก่อนนะฮะเพราะว่าพระราหูไปอยู่พวินาศนั่นเองเอ่อนะฮะท่านถึงจะทำการได้สำเร็จนะฮะพระมฤตยูก็อยู่วินาศกลุ่มกับพระราหูเนี่ยคู่ดาวคู่นี้เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือ ดาวสังคมที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวพุทธศพอาจจะมีโอกาสติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะนําสินค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะเข้ามาค้าขายในเมืองไทยอาจจะเป็นขายเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจออนไลน์พวกนี้นะคะท่านก็ยังสามารถทําได้นะคะอาจจะเป็น ธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ก็ได้นะคะพวกขายที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคสมือถืออย่างเงี้ยหรือขายขายมือถือก็ได้หรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพวกของสวยงามก็ได้นะคะจะเป็นน้ําหอมดอกไม้เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ยังสามารถทําได้นะคะที่มัน ออกแนวตกแต่งทันสมัยทำใหอ้อะไรมันดูแปลกไปอ่ะดูแปลกตาอย่างเงี้ยนะคะดูมันน่าสนใจนะคะบางครั้งไอเดียใหม่ๆนี้มันสำคัญนะคะที่ชาวผู้ศพะจะต้องดาวมันโยกกันนะคะจะต้องใช้ความคิดในเชิงทันสมัยหรือไม่มันก็แปลว่าการเรียนรู้ก็ได้นะคะภพกรรมมะเนี่ยนะถ้าเป็นนักเรียน ใบเรียนแปลว่าการศึกษาอาจจะไปศึกษาที่ต่างประเทศหรือ,อไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศมากขึ้นแต่ถ้าคนอยู่ัยทำงานก็อาจจะแปลว่าท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับไม่ใช่อยู่แค่เมืองไทยหรือไม่ใช่อยู่แค่ภาพเดิมๆนะคะการงานท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆต้องนำกับมาใช้นะะแล้วท่านจะทำให้ธุรกิจ ท่านหรือการงานของท่านเนี่ยเกิดการขยับขยายและเติบโตมากขึ้นได้นะคะก็จะให้ความหมายแบบนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะที่ยังส่งผลอีกก็คือดาวพห้เกตนะคะเขาขย้ายพร้อมกันกันกบพระศุกร์นั่นแหละวันที่เดียวกันนะคะเขาย้ายวันที่25มกราคมพระเกตเนี่ยเขามาอยู่พบคำว่าอริแล้วเล็งกับภพบวินาศอยู่นะคะ อ่อริวินาศก็มองความหมายดีก็คือใครก็ตามที่เป็นศัตรูของชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะทําอะไรกับชาวพฤษภเขาก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะคืออริตกวินาศน,นเองนะคะอ่าพอเล็งกับภควินาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีเขาก็จะแพ้ภยัยเพราะฉะนั้นชาวพฤษภก็ยังอยู่เหนืออ่าคู่ศัตรูนะอยู่เหนือคู่ศัตรูท่านยัง สามารถที่ยืนแท่นเป็นอันดับหนึ่งได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคะพระเกตก็จะไปกระตุ้นให้พระมฤตยูกับพระราหูทํางานมากขึ้นนะคะในมุมของการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์พูดไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะท่านอาจจะต้องอยังระวังสุขภาพอยู่เหมือนกันนะคะในราศีตุลน,นะคะเล็งกับมฤตยู เลงกับพระราหูเนี่ยนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่วงเ,เขาเรียกว่าช่วงหลังหรืออวัยวะสิบพันธุ์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะคนสูงอายุชายก็จะเป็นตอมลุกมากได้หรือผู้หญิงก็อาจจะเป็นในแง่ของพวกช่องท้องมดลูกนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าราศีพิจิก ดาวพหุคานจะเป็นเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์แล้วดาวพหุคานกลุ่มลัคนาท่านนะคะ,ะแล้วก็ดาวพระศุกกับพังคานย่อมมาถึงกันและมีมุมเสียในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็จะพูดไปตามนี้นะคะว่าอย่างน้อยแหละอาจารย์ก็มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองท่านอยู่ก็เหมือนที่พูดไปนะคะท่านก็น่าจะผ่านปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็ พระฤหัสเองก็ยังคุ้มครองท่านอยู่นะคะพระหัสเป็นกเกษตรที่พบลาพระพระหัสก็เป็นตัวช่วยเป็นดาวบุญนะคะที่ช่วยให้ชาวราศีพฤษภผ่านเหตุการณ์อะไรก็ตามที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงที่พระเกตย้ายนะคะในวันที่25นะคะท่านอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระถือศีลแปดอย่างเงี้ยนะคะ 3วัน5วันก็แล้วแต่ท่านเลยนะคะแล้วก็ปล่อยป้าเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟอันนี้จะเป็นการเหมือนกับปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีออกไปพลังงานที่ไม่ดีออกไปในช่วงที่พรเเกตย้ายเข้ามาแล้วเลงอย่างนี้ใหม่ๆอจะมีผลอยู่บ้างนะคะช่วงอาทิตย์แรกๆนะคะจากนั้นก็คงตัวก็จะผ่านไปได้นะคะที่อาจารย์มองคือ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะล่ะค่ะในในในมุมแบบนี้ถ้าข้อเสียก็คือคือเรื่องสุขภาพข้อดีก็คือศัตรูทําอะไรท่านไม่ได้นะคะค่ะอาจารย์หวังว่าคําพยากรณ์ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะคะ